ันนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคสำหรับคนที่ไปปลูกทำวิจัยแล้วก็อยากจะวิจัยว่าวิธีนี้มันทำให้ตัวในกะหรี่เนี่ยมันสร้างสารออกฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าวิธีนี้เขาเอาอย่างนี้ฮะเอากระเบื้องแทงต้นเคยได้ยินไหมฮะเคยยิงกระเบื้องแทงต้นไหมฮะเดี๋ยวนี้ทำให้ดูเขาใช้แทงต้นอยู่ฮะลำต้นนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้ลำต้นนี่นะครับเวลาทำจริงๆอ่ะเขาใช้มีดแทงเข้าไปในลำต้นแล้วก็บิดแล้วเอาตะเกียบหรืออะไรก็ได้เสียบถ่างคาไว้ทำประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนเก็บเกี่ยวทำตอนไหนฮะทบทวนทำหนึ่งอาทิตย์ก่อนเก็บเกี่ยวไม่ใช่ทำวิธีนี้นะฮะแทงต้นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะลองให้เปิดดูวิดีโอนะครับว่าเขาแทงยังไงนะฮะมาไหมฮะเดี๋ยวเวลาฝรั่งก็ทำนี่นะครับเขาจะหมู่เขาจะคนเขาจะผูกมัดตรงช่วงลำต้นมาผูกหัวท้ายผูกหัวผูกท้ายไม่งั้นเวลาคุณเสียบมีดเข้าไปแทงกลางลำต้นมันคิดว่ามันจะยาวเป็นฟุตไหมมีโอกาสใช่ไหมฮะเพราะนั้นวางแผนให้ดีว่าจะเสียบตรงไหนระยะเท่าไหร่นะครับพอเสียบไอ้ตัวแทงลำต้นเข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกเขาฝรั่งเขาบอกว่ามันจะกระตุ้นให้มันสร้างสารเป็นยาในดอกของกัญชาตัวเมียหรือกะหรี่มากขึ้นนะครับเอาไม้เสียบเข้าไปก็ได้นะฮะมีไม้ลูกชิ้นไม้อะไรก็ได้แล้วแต่เห็นไหมฮะเสร็จแล้วพอบิดมีดไปอันนี้เขาก็เสียบเข้าไปแล้วค่อยดึงเอามีดออกสังเกตไหมเขาจะมัดหัวมัดท้ายไว้ตลอดไม่ให้มันลื่นเกินไปนะครับแล้วไปโดนที่อื่น